ไม่เคยคิดกันเลยครับใช่ครับไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงระดับโลกด้วยแต่ก็มีความฝันครับตอนที่พี่ได้ไวการ์ดตอนนั้นก็คือแบบพยายามไม่คิดอะไรนะแต่ก็คือมันก็หยุดคิดไม่ได้แต่พี่ว่าเดี๋ยวพอกองเข้าไปขี่ในแบบเปิดกลางปีในรายการ MotoGP เดี๋ยวก็จะรู้อะไรมากอย่างพี่ไป2ปีแรกเนี่ยพี่รู้สึกโอ้โหแม่งโคตรยากเลยสำหรับพี่คือการพูดคุยกับหัวหน้าช่างคนที่เซตรถแล้วก็ทั้งหัวหน้าที่ดูในเรื่อง data เพราะเราไปทุกๆสนามเราก็ต้องรู้ก่อนว่าสนามเนี้ยเราใช้เกียร์ไหนเบรกตรงไหนเบรกเยอะเบรกน้อยใช้เบรกหลังเท่าไหร่สวัสดีครับผมก้องสุเกียรติจันทาครับเป็นนักแข่งในรุ่น Moto2 ครับใช้หมายเลข35สวัสดีครับผมก้องไฮกอร์เมอร์4ครับชื่อเล่นชื่อก้องนะครับปีนี้ขี่ในการ Junior GP ครับเบอร์33แล้วก็ได้10ใบการ์ด4ครั้งครับเบอร์33ครับตอนแรกผมดูจากทางโทรทัศน์ก่อนตอนนั้นมันมีแข่งในช่วงช่อง7แล้วก็คือผมเปิดมาช่อง7เนี่ยจะเห็นแล้วว่ามีแข่งรถที่นครไทยศรีแล้วก็แบบผมก็รู้สึกว่าชอบแล้วคือในช่วงนั้นนะผมก็เป็นคนชอบแต่งรถอยู่แล้วด้วยมีอยู่ช่วงนึงที่เขาจัดการแข่งขันที่สนามพิลาเซอร์กิตแล้วคือผมไปสนามพิลาเซอร์กิตบ่อยอยู่แล้วเพราะว่าผมกับพ่อกับแม่ก็คือเราไปขายข้าวกันที่สนามพิลาแล้วก็อยากทำการแข่งขันผมก็เลยลองขอพ่อกับแม่แต่พ่อกับแม่ก็แบบว่าไม่อยากให้แข่งครับมันดูอันตรายแต่ก็คือเขาก็ไม่รู้ว่าผมก็ไปขี่เล่นแถวตามท้องถนนจริงๆมันก็อันตรายกว่าแล้วผมก็ได้คุยกับทางพี่สาวว่าแบบอยากแข่งรถก็เลยให้ทางพี่สาวพาเข้าไปแข่งรถตอนแรกตอนนั้นแล้วก็รู้สึกว่าชอบแล้วอย่างนึงมันเซฟด้วยเพราะว่าไม่ว่าจะเกิดอันตรายหรือว่าอะไรก็คือเรามีอุปกรณ์เซฟตี้ที่ยังป้องกันเราอยู่ครับผมแตกต่างครับพอดีพ่อผมเขาเป็นช่างครับเขาเป็นช่างแล้วเขาชอบแข่งรถด้วยครับคือผมก็ไม่รู้ว่าแข่งรถไงเขาก็เลยพาผมไปขี่ผมก็ลองขี่ดูครั้งแรกก็รู้สึกว่าเอ้ยชอบมันดีสนุกดีไงครับก็เลยลองเขาก็เลยค่อยๆปรับจากคันเล็กๆขึ้นมาคันใหญ่ครับก็เลยเริ่มแข่งเรื่อยๆครับพี่ก้องเข้าก่อนประมาณ 3-4 ปีได้ครับก็พี่ก้องไปเอเชียทะเลปีไหนนะพี่13ใช่ไปในปีไปเอเชียทะเลในปี2013ใช่ครับครับก็คือตอนนั้นทาง Honda ก็เหมือนกับได้ทำการคัดตัวนักแข่งในไทยครับเพื่อไปทำการคัดตัวที่มาเลเซียเราก็แบบมากันทั้งเอเชียเลยก็คือมาคัดตัวกันที่มาเลเซียทั้งหมดน่าจะประมาณ600กว่าคนเนาะใช่ใช่แล้วก็แบบเยอะมากใช่มาคัดรวมกันแล้วก็แบบมีแค่คนไทยติดไป3คนตอนนั้นก็อย่างคืออย่างผมผ่านHonda Talent Cup ครับก็เป็นรถที่ใช้แข่งเลยแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมพัฒนาจากตัวนั้นมาเยอะมากครับมันเลยทำให้ผมก้าวกระโดดแล้วค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆได้ถ้าสำหรับผมก็ต้องขอบคุณทาง Honda ครับที่เขามองเห็นผมในตอนนั้นแล้วเขาพาผมเข้าไปคัดตัวทั้งที่แบบว่าตอนนั้นผมก็แบบว่าขี่ก็ยังไม่ได้เร็วขนาดนั้นตอนที่ผมแบบขี่อยู่ในไทยอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนั้นเขาก็แบบว่าเหมือนกันเห็นเขาก็เลยลองเอาผมไปคัดก็คือตอนไปคัดตอนนั้นแล้วผมก็แบบเป็น3คนไทยแรกที่ติดเข้าไปแข่งในเอเชียทาเลนต์ก็คือตอนนั้นก็แบบดีใจมากก็ต้องขอบคุณทาง Honda มากประสบการณ์ที่เจอครั้งแรกก็ไม่ถูกกันครับครั้งแรกเลยไม่ถูกกันเพราะว่าแข่งมาด้วยกันครับพอแข่งมาด้วยกันก็เหมือนคนเราก็ต้องการที่1ผมก็การที่1พี่ก้องก็การที่1แต่ว่ายุคนั้นผมก็แจ๋วเหมือนกันแต่ว่าผมก็แพ้คนเดียวก็คือแพ้พี่ก้องนะฮะตอนผมมองกลับไปตอนนั้นคือน้องเค้าอ่ะตัวเล็กก้องอ่ะตัวเล็กมากแล้วก็แบบว่าก็ทำไมเด็กคนนี้ขี่เร็วๆแบบเร็วอะแบบขี่ในโค้งก็เร็วรถทางตรงก็เร็วอะไรเงี้ยแล้วคือตอนนั้นก็เป็นศัตรูคนหนึ่งที่แบบว่าผมรู้สึกว่าสู้ยากเลยครับเพราะเราก็แข่งด้วยกันมาหลายอย่างนึงตอนน่าจะ 2-3 ปีเนาะพี่ถึงไปแข่งที่นครปฐมแล้วผมไปเจอเขาที่นครปฐมแล้วคือเขาก็เร็วที่นครปฐมมาผมก็สู้เขาไม่ได้แบบบางสนามเขาก็เร็วสู้เขาไม่ได้เหมือนกันก็มีเยอะเลยครับอย่างเช่นเรื่องแรกก็เรื่องงานเป็นอยู่อ่ะพี่เรื่องงานเป็นอยู่ก็ส่วนใหญ่ตอนที่พี่ไปปีแรกปี2019เขาก็จะมีอพาร์ตเมนต์ให้ก็อยู่ด้วยกันอย่างที่ก้องเคยไปในปี2ปีที่ผ่านมาแล้วพี่ก็อยู่ด้วยกันนักแข่งอยู่ด้วยกันช่วงต้นปีก็มีเทรนนิ่งก็อย่างที่เจอที่เราไปด้วยกันไปปั่นจักรยานขึ้นเขาด้วยกันนะวินเตอร์แคมป์อะไรเงี้ยอาจจะคล้ายๆกันเพราะตอนที่พี่อยู่ CV ก็มันก็จะสเต็ปคล้ายๆกันแต่แค่
พอมาอยู่ในทีม SCN มันก็จะออกมากกว่าครับแล้วอย่างพวกการจัดการเวลาเงี้ยพี่พวกเทรนนิ่งอะไรครับเพราะว่าอย่างพี่คือพี่ไปอย่างผมคือผมอยู่สเปนผมก็จะอาศัยอยู่สเปนมากกว่ามีเวลามากกว่าผมก็มีเวลาเทรนมากกว่าแล้วอย่างพี่สมมติว่าพี่ไประดับโลกเงี้ยพี่แล้วพี่ไปทั่วโลกเลยเงี้ยครับแล้วพี่มีเวลาเทรนไหมพี่ถ้าส่วนใหญ่เวลาที่เทรนส่วนใหญ่ก็จะช่วงที่อยู่บาร์เซโลนาเหมือนกันแหละช่วงไหนที่แบบว่าเราไปบาร์เซโลนาหรือว่าไปอยู่ที่สเปนที่บ้านหลักเราเขาก็จะจัดโปรแกรมมาให้ว่าในสัปดาห์นี้ไปยิมกี่วันไปปั่นจักรยานกี่วันไปเล่นวอลเลย์บอลที่ชายหาดกี่วันอะไรวันไหนที่แบบรีแลกซ์กี่วันอะไรเงี้ยเขาก็จะมีแผนบอกตลอดในทางทีมของพนักทีมเอเชียอย่างจูเนียร์ GP คือเขาอยากคือเขาก็เหมือนเตรียมความพร้อมเพื่อที่ระดับโลกไงครับอย่างถ้าผมคิดว่าระดับมอเตอร์ทูเขาน่าจริงจังมากกว่านี้ไหมพี่ถ้าที่ดูนะพี่ว่าทั้งมอเตอร์ทีและมอเตอร์ทูเขาจริงจังเท่ากันเขาเหมือนกับว่าก็มาทำงานเราก็เขาก็มาทำงานเพื่อให้เขาก็หวังผลเหมือนกันว่าแบบว่าทำงานให้รถมันดีที่สุดเพื่อให้นักแข่งเคียงดีที่สุดครับที่ว่าน่าจะเหมือนกันแล้วตอนนี้พี่คิดว่าพี่ยังขาดอะไรอยู่ครับเรื่องทักษะหรือว่าเรื่องร่างกายหรือว่าเรื่องอย่างเงี้ยพี่สำหรับในตัวพี่ว่าพี่ยังขาดเรื่องสมาธิบางทีแบบเวลาพี่ขี่อยู่เนี่ยบางทีรู้สึกว่าสมาธิมันยังแบบไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่แต่ร่างกายที่แบบเราฟิตมาหรือว่าไปออกกำลังกายมาพี่รู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคแล้วแต่บางทีสมองเราบางทีมันอาจจะมีหลุดไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยที่พี่ยังขาดอยู่ครับเราอย่างกองอ่ะถ้าผมเทียบกับพี่แล้วแค่เทียบเพียงผมก็ยังขาดเยอะเลยพี่อย่างเรื่องการทักษะการขี่เรื่องการมานาดยางหรือว่าการคุยกับช่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกายด้วยพี่แต่พี่ว่าเดี๋ยวพอกองเข้าไปขี่ในแบบเปิดกลางปีในรายการ Moto GP เดี๋ยวก็จะรู้อะไรมากอย่างพี่ไป2ปีแรกเงี้ยพี่รู้สึกโหแม่งโคตรยากเลยมาทำอะไรตรงนี้วะเนี่ยอะไรเงี้ยแบบโอ้โหยากแต่พอเราเริ่มได้เรียนรู้กับทีมได้เรียนรู้กับรถได้เรียนรู้กับการออกกําลังกายได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นแล้วมันก็รู้สึกว่ามันก็จะค่อยๆพัฒนาตัวเราเองเดี๋ยวไปอยู่ก็รู้ครับตอนนี้พี่ขี่ Moto 2มั้ยพี่คิดว่าอะไรสิ่งคือสิ่งสําคัญที่สุดสําหรับพี่ตอนนี้ครับสําหรับพี่คือการพูดคุยกับหัวหน้าช่างคนที่เซตรถแล้วก็ทั้งหัวหน้าที่ดูในเรื่อง data ครับเพราะเราไปทุกๆสนามเราก็ต้องรู้ก่อนว่าเนี่ยสนามเนี้ยเราใช้เกียร์ไหนเบรกตรงไหนเบรกเยอะเบรกน้อยใช้เบรกหลังเท่าไหร่หรือว่าไปสนามใหม่ๆที่เราไม่รู้เราก็ต้องไปเดินสนามการที่แบบเราไปเดินสนามไปเดินกับทีมพูดคุยกับทีมอะไรเงี้ยมันก็จะช่วยในเรื่องก่อนที่เราจะเริ่มซ้อมใน FP1 ได้คิดว่าเรื่องหลักๆที่สำคัญเพื่อนั่นจะเป็นเรื่องพูดคุยกับทีมงานมากกว่าตอนนี้พี่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องภาษาไหมพี่อย่างผมก็มีปัญหานิดนึงไงพี่การจะสื่อสารได้ไม่ค่อยดีมากสำหรับในตัวพี่ตอนนี้พี่ก็อยู่ในมอเตอร์ทูมาประมาณ5ปีก็เริ่มดีขึ้นแต่บางภาษาเราก็ยังออกเสียงไม่ชัดเพราะว่าอีกอย่างนึงพี่ก็พยายามแบบพูดไปก่อนแบบพูดไม่ถูกพูดผิดพูดผิดพูดถูกพี่ก็พูดไปก่อนเพราะว่าเวลาเราพูดผิดบางคำหรือว่าพูดออกเสียงไม่ถูกเนี่ยเขาก็จะแบบพูดกลับมาว่านี่นะมันต้องออกเสียงแบบนี้พูดแบบนี้นะใช่เหมือนกับเขาสอนเราไปด้วยเราพยายามพูดไปก่อนจะผิดจะพูดจะผิดจะถูกเราพูดไปก่อนแต่ภาษาเนี่ยพี่ว่ามันสำคัญมากๆทั้งการใช้ชีวิตทั้งการคุยกับทีมงานทั้งการเอาไปใช้แบบข้างนอกไม่ว่าจะเป็นแบบจีบสาวทั้งแบบยุโรปอะไรเงี้ยเราก็ต้องใช้ภาษาถ้าสมมติพี่อยู่ที่สเปนเนี่ยพี่ช่วงเวลาวันหยุดที่มีแผนทำอะไรไหมพี่อย่างอะไรก็ได้ที่ทำให้พี่สบายใจเงี้ยรีแลกซ์อะไรเงี้ยพี่ถ้าแบบว่าไม่ได้เทรนนิ่งหรือว่าไม่ได้ออกกำลังกายก็จะแบบไปเดินเล่นในเมืองช้อปปิ้งไงไปช้อปปิ้งบ้างแล้วก็ไปเดินดูเขาเรียกว่าอะไรมิวเซียมไปดูมิวเซียมในบาร์เซโลนาอะไรเงี้ยไปฟังเพลงเดินกับมาริโออย่างเงี้ยก็มีแบบไปเที่ยวงั้นแล้วถ้าเป็นกองอ่ะถ้าผมอยู่ที่นู่นผมก็จะไปทะเลเงี้ยเลยพี่นอนเล่นอยู่ริมทะเลสบายใจรีแลกซ์ไม่ต้องคิดอะไรนะพี่แล้วถ้ากลับมาที่ไทยอย่างเงี้ยเลยพี่ถ้ากลับมาที่ไทยส่วนใหญ่ก็อยู่บ้านกับครอบครัวแม่ครับทำกับข้าวหน่อยแม่ข้าวหน่อยอะไรเงี้ยแบบทำอยู่กับบ้านกับแม่อะไรเงี้ยแล้วก็มีแบบบางทีก็ไปแคมปิ้งกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยแบบฟังเพลงชิลๆอะไรอย่างงี้แล้วถ้าเป็นกองอ่ะอยู่ที่ไทยสไตล์เดียวกันเลยพี่ผมพี่สุดยอดต้องงั้นต้องใส่สิ้นปีก็ต้องไปเก็บตัวด้วยกันไปด้วยกันก็อยากถามพี่ก้องครับตอนที่พี่ก้องได้รายการตอนนู้นพี่ก้องเตรียมตัวไงบ้างครับแล้วก็ตั้งเป้าไว้ไงแล้วก็การทำงานนี่ไงพี่อยากเอาไว้ผมอยากเอาไว้ใช้เองเผื่อมีทิศอะไรเงี้ยพี่ตอนที่พี่ได้รายการตอนนั้นก็คือแบบพยายามไม่คิดอะไรนะแต่ก็คือมันก็หยุดคิดไม่ได้แบบว่าบางทีมันก็แบบตอนไปตอนนั้นแรกๆพี่เข้าใจว่าแบบอุ้ย
็นไวการ์ครั้งแรกด้วยในรายการ World Moto GP ด้วยทั้งกดดันทั้งตื่นเต้นไปเจอแต่นักแข่งเร็วๆอะไรเงี้ยพอได้เข้าไปอยู่ในสนามจริงๆแล้วอ่ะพอเราได้ออกสตาร์ทไปเราก็รู้แล้วว่าตรงนั้นมันก็เริ่มหายไปฮะแล้วทีนี้เราก็ต้องคอนโทรลให้เหมือนกับว่าเก็บอาการรถเก็บอาการรายละเอียดกับสนามแล้วก็แบบมาคุยกับทีมทุกอย่างมันก็เริ่มจะปกติขึ้นใช่พยายามแบบให้มันปกติแต่แค่เวลาเราถอดเชือกมามันก็จะแบบกลับมาตื่นเต้นอีกครั้งอะไรเงี้ยใช่ถ้าเราคอนโทรลตรงนั้นได้ดีพี่ว่าอาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ที่ดีเตรียมตัวพี่มั่นใจพี่มีคำแนะนำจากพี่ไหมครับอย่างแนะนำให้ผมเนี่ยพี่ก็ถ้าคำแนะนำจากพี่ก็พี่ก็ไม่รู้จะแนะนำยังไงเหมือนกันก็พยายามไม่กดดันครับพี่นั้นแล้วก็แต่มันก็ห้ามไม่ได้หรอกพี่ขนาดพี่ตอนพี่ไปแข่งพี่ก็กดดันก็ทำให้เต็มที่แค่นั้นพี่ก็โอเคแล้วเรารู้กันรู้มือก็โฮมเลสนี่ครับที่โฮม GP ครับก็สำหรับผมก็คือครั้งแรกสำหรับการขี่ไวการ์ดที่ไทยครับก็รู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็อยากจะให้แฟนๆพี่น้องชาวไทยครับมาร่วมเชียร์และให้กำลังใจผมทั้งความผมแล้วก็พี่ก้องครับผมเบอร์33ก้องเบอร์35ครับใกล้เคียงครับงั้นฝากให้มากันเยอะๆนะครับร่วมเชียร์ให้กำลังใจครับก็สำหรับในตัวผมก็อยากจะฝากพี่น้องแฟนๆชาวไทยครับที่ชอบในสายมอเตอร์สปอร์ตแล้วก็ปีนี้ก็จะมีจันทาสแตนที่สนามช้างบุรีรัมย์ด้วยอยากให้พี่น้องแฟนๆชาวไทยไปเป็นกำลังใจเชียร์ผมกันเยอะๆก็จะสู้แล้วก็จะทำอย่างเต็มที่ครับฝากน้องทัศกรบัวศรีแล้วก็ผมก้องพิจารณาด้วยนะครับบ๊ายบาย